สวัสดีครับท่านผู้ติดตามทางเพจไลซีจีและ YouTube ของไลซีจีนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราจะเปลี่ยนจากทิวทอเรียลที่เป็นการใช้ทูมาเป็นเรื่องของพื้นฐานในการสร้างงานนะหรือที่เราเรียกว่าฟันเดเมนทัลนะในวันนี้เนี่ยผมยกตัวอย่างงานชิ้นหนึ่งมานะครับเป็นงานปั้นของคุณพามายานะครับแล้วก็ผมกำลังสร้างเอฟเฟกต์ให้แอนิเมชันตัวนี้นะทำออกมาเป็นงาน NFT Art นะครับหัวข้อที่เราจะมาดูกันเนี่ยคือเรื่องของสปีดในแอนิเมชันนะครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ยเริ่มทำ 3D โมเดลเป็นแล้วนะครับและมีความต้องการอยากจะทำให้ไฟล์เนี่ยมีการเคลื่อนที่ได้นะครับการเคลื่อนที่แบบที่ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือการ Translate หรือ Rotate ในที่นี้ที่ผมทำเนี่ยมันเรียกว่า Animation แบบ Turntable เราจะเห็นการเคลื่อนที่ของ2 สิ่งนะครับก็คือการหมุนของตัวโมเดลที่อยู่ตรงกลางนะครับนั่นคือตัวพระเอกของช็อตนี้ที่เรากำลังสร้างนะครับอีก Element นึงก็คือเกล็ดทองที่มีการเคลื่อนที่ซึ่งตัวนั้นเนี่ยผมสร้างโดยการใช้แมชในมายาสร้างสิ่งที่เราจะสังเกตก็คือคำว่า speed ของ animation หรือว่าความเร็วของการเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ไทม์ไลน์ของเราเนี่ยมีความยาว180เฟรมเรามาดู animation ตัวนี้กันก่อนว่าความรู้สึกที่เราได้จากการทำให้ speed ของทั้ง2 อย่างนี้เท่ากันเป๊ะๆทำให้เรารู้สึกยังไงนะครับทีนี้ผมจะลองเปลี่ยนการเคลื่อนที่ของตัวแมชให้มีความเร็วขึ้นนะครับความรู้สึกเวลาเรามองงานชิ้นนี้เปลี่ยนไปไหมครับเราจะเริ่มมองเห็นเอลิเมนต์เนี่ยแยกกันมากขึ้นเราจะเห็นออบเจกต์หลักซึ่งช้าแล้วเราจะเห็นตัวเกล็ดทองซึ่งเร็วนะครับเวลาเรามองสองสิ่งนี้เราจะมองไปที่ตัวโมเดลหลักแล้วเราก็จะมองไปที่เกล็ดสลับกันเราจะโฟกัส1แล้วก็ไปโฟกัส2นะฮะเวอร์ชันแรกที่สปีดทุกอย่างเนี่ยเคลื่อนไปค่อนข้างพร้อมกันเนี่ยเวลาสายตาจับเข้าไปเราจะรู้สึกว่าเราจะโฟกัสในภาพรวมทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่าผมจะลองอีกเวอร์ชันหนึ่งโดยการทำให้เกล็ดสีทองเนี่ยเคลื่อนช้าไปเลยพอเกล็ดสีทองเคลื่อนช้าแทบจะหยุดนิ่งเป็นเหมือนน้ำแข็งที่แบบกำลังลามไปเนี่ยแล้วตัวคาแรคเตอร์ที่เป็นตัวหลักหมุนเร็วเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะไม่มองสองอย่างนี้ไปเป็นก้อนเดียวเราจะมองมันเนี่ยแยกเป็นอิเลเมนต์เป็นคาแรคเตอร์หรือเราไปมองที่เกล็ดสีทองนะครับสิ่งนี้ในแอนิเมชันเนี่ยเราเรียกว่าสปีดของแอนิเมชันนะครับสปีดของแอนิเมชันเนี่ยหลักการง่ายๆก็คืออะไรเป็นอ็อบเจกต์หลักที่เราต้องการจะนำเสนอเราจะต้องทำให้ตัวนั้นเด่นนะครับเช่นคาแรคเตอร์เนี่ยมีการหมุนช้าจะทำยังไงให้คาแรคเตอร์นั้นเด่นเราจะต้องทำให้อิเลเมนต์อื่นที่เข้ามาเนี่ยมีความเร็วในการเคลื่อนที่มากกว่าหรือน้อยกว่าตัวแอนิเมชันหลักของเรานะครับมันจะเป็นการเพิ่มความน่าสนใจในการเคลื่อนไหวนะเป็นหลักการของแอนิเมชันในแบบที่ทุกคนรู้แล้วสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างงานได้ทันทีนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนถ้าผมอยากจะนำเสนอเนี่ยผมอยากให้มันดูมีมูฟเมนต์นะครับดังนั้นเนี่ยผมจะขอเลือกเวว่าตัวอ็อบเจกต์หลักเคลื่อนไหวช้าแต่ตัวเกล็ดเนี่ยผมต้องการให้มันเดือดไปเลยนะฮะเคลื่อนไหวพุ่งอย่างรวดเร็วเลยให้มันดูแบบมีพลังบางอย่างปกคลุมอยู่นะครับดังนั้นผมจะขอเลือกเป็นเวอร์ชันนี้ในการเรียนรู้ในองค์รวมของเรื่อง 3D animation ในอดีตเนี่ยโรงเรียนไลซ์ซีจีเนี่ยจะเน้นในเรื่องของ fundamental พื้นฐานความเข้าใจนะแต่ก่อนเราเรียนกันเนี่ยเราไม่มีคอมด้วยซ้ำใช้วิธีการเลคเชอร์นะครับแต่เมื่อยุคสมัยเริ่มเปลี่ยนผ่านไปนะครับเราก็เจอกลุ่มที่มีปัญหากับการใช้ทูมากขึ้นดังนั้นเราก็จะเริ่มมาจัดเป็นคอร์สที่มีความเป็นสเต็ปขั้นตอนแล้วก็อัดแน่นไปด้วยทูนะครับในวันนี้เรามีคอร์สทั้งหมด34คอร์สนะครับอยู่ในเว็บ lazyg.com/school นะครับและทั้งหมดนั้นก็คือสิ่งที่เราได้นำมาฝากท่านในวันนี้นะครับผมจันพรจาก LazyG ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ